ฮ่องกงครับมาแป๊บหนึ่งอ่ะวันนี้เรามีเรื่องพิเศษกระทันหันเกี่ยวกับสงครามนะครับเกี่ยวกับเรื่องโคโรนาไวรัสนี่แหละเนาะเปล่าอ่ะเรามาดูการอย่างแรกเลยสำนักข่าวนี้คือสำนักข่าวอะไรครับที่เรามาเรียนกันวันนี้ BBC ครับไหนดูจากไหนตรงที่เขียน BBC ใช่ไหมเป็นนิวส์รู้จักคำว่านิวส์อยู่แล้วเนาะเป็นของสำนักข่าว BBC BBC มาจากประเทศอะไรครับอังกฤษเหรอใช่ BBC ของสำนักข่าวอังกฤษนะครับผมเรามาดูว่า BBC มาจากอะไรเดี๋ยวค่อยดูดีกว่าไม่เป็นไรเรื่องนี้มันอยู่ในหัวข้อของประเทศในโซนเอเชียนะครับอยู่ในโซนเอเชียประเทศจีนข่าวมาจากประเทศจีนถูกปะถูกครับการหัวข้อข่าวบอกว่าโคโรนาไวรัสรู้จักกันอยู่แล้วเนาะปัจจุบันใช่ไหมใช่ครับโคโรนาไวรัสมีชื่อเล่นว่าอะไรรู้เปล่าโควิด19ข่าวเรื่องนี้มาจากประเทศฮ่องกงมาจากเมืองฮ่องกงเขาบอกว่าฮ่องกงจุดควอลันทีนส์เอาอะไรเวอร์ฟอร์มอับรอดน้องมัดแปลว่าอะไรน้องมัดข่าวนี้แปลว่าอะไรมีคำศัพท์อยากรู้ใช่ไหมควอลันทีนอยากรู้ก่อนเนี่ยลองเดาซิหัวข้อนี้คืออะไรพี่ฮ่องกงบอกว่าเดี๋ยวจะแปลให้แปลเอาคำง่ายๆแต่จะให้อาจจะถามคำนี้อยากรู้ว่าน้องจะน้องๆจะรู้กันหรือเปล่าว่าแปลว่าอะไรอ่ะผู้คนที่ติดเชื้อทั้งหมดในฮ่องกงหรือฮ่องกงเหรออ่ะควอรันทีนนะคำถามคือควอรันทีนแปลว่าอะไรจะเป็นการสอน contact to all รู้อยู่แล้ว arrival all arrival แต่ว่าผู้โดยสารขาเข้าครับform abroad form abroad แปลว่าอะไรสนามบินจากต่างประเทศมาเรารู้คำศัพท์แล้วเนาะเดี๋ยวเราจะได้มาเดากันเราปลุกก่อนต่างประเทศกับผู้โดยสารขาเข้านะมาทีนี้เรามาดูกันว่า Hong Kong to quarantines of arrivals from abroad แปลว่าอะไรไหนลองเดาซิ quarantine แปลว่าอะไรเวลาเขามาถึงเนาะอะไรนะติดเชื้อผมว่าติดเชื้ออ่ะน้องนัทบอกว่าติดเชื้อ1อ่ะ1ติดเชื้อน้องมัดคิดว่าอะไรเวลาคนผู้โดยสารขาเข้ามาจากต่างประเทศอ่ะเขาต้องทำอะไรครับก่อนน้องมัดตอบถูกแล้วตอนแรกน้องมัดตอบถูกแล้วเที่ยวบินไม่ใช่เอ้าอะไรสนามบินควบคุมโอ้โหกักกันไม่ได้ควบคุมสิเขาเรียกว่ากักกันที่เขาบอกให้กักกันอยู่บ้านอ่ะใช่ไหมเคยได้ยินใช่ไหมครับเคยได้ยินไหมที่เขาบอกให้กักกัน4วันอ่ะquarantineเป็น verbแปลว่ากักกันนะครับเหมือนกับว่า you have to เหมือนกับเขาบอกว่าให้น้องกักกันกักบริเวณตัวเอง14วันน่ะใช่ไหมอยู่บ้านใช้คำว่า quarantine นะครับผมมาเรามาดูกันเรามาดูเนื้อข่าวกันเร็วๆจะได้เข้าใจเห็นไหมรู้แล้วนะหนึ่งคำที่จำเป็นต้องใช้ข่าวนี้เกิดเมื่อวันที่17นะครับ17มาร์ชก็เร็วๆนี้เองเนาะจากใต้รูปภาพบอกChief Executive Kelly Lam said the majority of Hong Kong cases has been imports. คือเคสส่วนใหญ่ที่ฮ่องกงที่มาจากการนำเข้ามาในฮ่องกงคือไม่ได้เกิดในฮ่องกงเองหรอกมาเรามาดูข้อข่าวกันเลยเอาแค่นี้พอข้อข่าวมีแค่นี้มาเรามาเรียนจากคำข่าวกันเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันเลยนะหัวข้อข่าวคือ Hong Kong will quarantine all people arriving from abroad for 14 days. Its leader Carrie Lam has said. เรารู้จักคำกันแล้วแปลเลยน้องนัทแปลว่าอะไรครับ
ฮ่องกงให้ผู้คนทั้งหมดกักตัว14วันวิวเป็นเวิร์บอะไรฟิวเจอร์ใช่ไหมแปลว่าอะไรนะครับจะกักกันผู้คนทั้งหมดไม่ใช่ดิอะไรวิ่งแปลว่าอะไรเมื่อกี้ผู้โดยสารจากสนามบินผู้คนขาเข้าต่างประเทศทั้งหมด4วันทุกคนเลยนะเขาบอกจากการเห็นไหม all people หมายความว่าทั้งหมดเลยอ่ะผู้คนทั้งหมดจากต่างประเทศจากขาเข้าจากต่างประเทศต่างประเทศเป็นเวลากี่วัน4วัน14วันแล้วเขาบอกว่าใครเป็นคนพูด it's leader Carrie Lam said ผู้นำเขาเหมือนประธานประยุทธ์อ่ะผู้นำเขาชื่อแคลรี่แลมใช่ไหมโอเคมาเรามาดูต่อไป the restrictions which will kick on Thursday the restriction เดี๋ยวแป๊บนึงขอปากกามาเน้นก่อน the restriction แปลว่าอะไรครับเราได้ไหมแปลว่าเข้มงวดเหมือนกับเขานำมาตรการเข้มงวดมา will kick in on Thursday ควรอะไรครับ Thursday ควรอะไร Hello ค่ะจำไม่ได้เหรอ Do not apply to those from Macau or Taiwan entrance from mainland China already had itHad to self isolate คือนโยบายนี้จะไม่นำมาใช้กับคนที่มาจากมาเก๊าแล้วก็ไต้หวันนะครับแต่คนที่มาจากเมนแลนด์ไชน่าเมนแลนด์ไชน่าคืออะไรจีนแผ่นดินใหญ่ต้องจีนแผ่นดินใหญ่คือที่ไหนคือประเทศจีนนั่นเองก็ใช้แต่คนที่เขาบอกว่าที่คนที่มาจากมาเก๊าและไต้หวันนะไม่นำมารวมด้วยแต่คนที่มาจากจีนแผ่นดินใหญ่เขาใช้คำว่า self isolateเดี๋ยวไอ้โซเลตแปลว่าอะไรเราได้ไหมนอกจากกักกันแล้วว่าเขาให้ทำอะไรพอคนเข้ามาต่างประเทศอ่ะเดี๋ยวไอ้โซเลตคือตรวจเดี๋ยวคือตัวเราไอ้โซเลตคือแยกเหมือนให้กักกันตัวเองอ่ะเหมือนกับว่าให้กักกันตัวเองสี่วันคือแยกตัวเองวันแยกตัวเองออกมาเซลคือตัวฉันไอ้โซเลตคือเป็นแบบโดดเดี่ยวก็เหมือนกับแยกตัวเองสี่วันมิสเตอร์แลมเซ The majority of Hong Kong cases has been imported adding that strict measures were needed คือเขานำมาตรการที่แบบเข้มแข็งมาใช้เลยเนาะประเทศไทยเข้มแข็งพอไหมไม่กักกันใครเลยใช่ไหมนี่ไงเขาคนน้อยกว่าเราอีกนะตอนนี้ตอนนั้นคือคนเขาทยอยเยอะแต่ปัจจุบันคือคนเขาไม่เพิ่มแล้วเขานำเขาเรียกว่ามาตรการเข้มงวดนะครับนำมาใช้กับการกักกันฮ่องกง has seen 57 new infections infection คืออะไรอะไรอะไรใหม่วันนี้เรามีคนเพิ่มมากี่คือเชื้อใหม่Over the past 2 weeks ใน2สัปดาห์ที่ผ่านมา50 of which were imported คือ5มันมีคนติดเชื้อใหม่57คนแต่50คนมาจากการนำเข้ามาจากต่างประเทศมากลับมาจากสนามบินกลับมาถูกป่ะ It excludes this import We only have 7 local cases in the past week she said คือจริงๆคนฮ่องกงเองติดเชื้อแค่กี่คนฮะ7คน7 local คือคนท้องถิ่นจริง
จริงๆได้แค่7คนเองที่ติดจากท้องถิ่น50คือมาจากต่างประเทศทั้งนั้นเลย If we do not import strict measures our precious efforts could be wasted คือถ้าเกิดเราไม่สร้างมาตรการเนี้ยคือสิ่งทั้งหมดนี้ทำมาจากฐานคือประเทศไทยอ่ะที่กำลังปิดเทปิดชัดดาวน์มันก็มันนี้มากันแต่คนท้องถิ่นไปกับถิ่นอ่ะไประบาดเองแล้วตอนเนี้ยแล้วสนามบินก็ยังรับคนเข้ามาเรื่อยๆอ่ะสรุปคือประเทศไทยนโยบายที่ทำคือล้มเหลวหมดเลยไม่เหมือนกับที่การที่หลับเขาบอกว่าตอนนี้ท้องกลงคนไม่ติดแล้วอันนี้วันที่17ใช่ไหม17มีนาวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับ24ผ่านมาแล้ว7วันทำมาแล้ว7วันตอนนี้ฮ่องกงคนไม่ค่อยเพิ่มแล้วนะคงอยู่นะแต่ประเทศไทยคนเพิ่มมาแล้ว100กว่าคนนะพุ่งแบบทวีคูณใช่นี่คือเฉพาะที่รัฐบาลแจ้งนะแล้วยังมีที่รัฐบาลไม่แจ้งอีกเท่าไหร่ถูกป่ะดังนั้นประเทศเราคือบอกเลยมันจะมีกราฟ2แบบมันจะมีกราฟอ่ะอย่างประเทศญี่ปุ่นไต้หวันแบบเนี้ยตอนแรกกราฟมันจะขึ้นสูงแบบนี้ใช่มั้ยเหมือนกับไทยตอนนี้แล้วมันจะมีกราฟ2แบบคือกราฟที่คงที่ขึ้นนิดหน่อยกับการแบบอิตาลีอิหร่านที่ขึ้นแบบนี้เลยอ่ะให้น้องถามว่าใครจะเป็นกราฟไหนกราฟ1หรือกราฟ2กราฟ2ครับตอนนี้มันอยู่ในจุดตัดตรงนี้แล้วจุดตัดที่แบบว่าคนมันขึ้นมาเร็วมากแต่ประเทศโซนญี่ปุ่นไต้หวันสิงคโปร์ฮ่องกงก็คุมได้เป็นแบบนี้แต่ประเทศอิหร่านอิตาลีที่คนตายวันละ 3-5,000 หลายพันคนน่ะอ่ะน้องมัดว่าประเทศเราจะเป็นกราฟแบบไหนครับ1หรือ2พุ่งแบบผมว่ากราฟพุ่งแน่อืมอ่ะแล้วน้องมัดอ่ะน้องมัดคิดว่าไงกราฟสูงๆอ่ะทำไมอ่ะเออทำไมถึงคิดว่ามันสูงครับมันมีเพิ่มเพราะเขายังไม่ปิดสนามบินครับเขายังรับไม่ได้ใช่แล้วเขาปล่อยคนในกรุงเทพกลับไปต่างจังหวัดอะโดยที่ไม่มีนโยบายป้องกันอะไรเลยอะแล้วตอนเนี้ยคนที่อยู่ในกรุงเทพติดเยอะนะเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวเยอะนักเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวเยอะในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมาคนมาเที่ยวเยอะมากแล้วคนพวกนั้นติดโดยไม่รู้ตัวแล้ววันนี้คือเขาหยุดงานเขากลับไปบ้านต่างจังหวัดแล้วเขาก็นำรถเชื้อไปแพร่ในรถบัสระหว่างนั่งกลับแพร่ในเครื่องบินระหว่างนั่งกลับแล้วตอนนี้เชื้อพวกนั้นก็นำไปส่งถึงต่างจังหวัดและไปแพร่ตามชุมชนต่างๆแล้วคนในชุมชนคิดว่ามีความป้องกันตัวหรอเขาไม่รู้หรอกเขาไม่สนใจหรอกเพราะเขาคิดว่าเรื่องไกลตัวถูกปะลูกหลานกลับมาเขาก็ต้องมาเยี่ยมมาเลี้ยงสังสรรค์มากินข้าวนี่แหละกระจายแล้วกราฟในประเทศไทยก็คงเป็นแบบอิตาลีอิหร่านแล้วเราน่ะต้องลำบากต้องระวังตัวนะครับต้องดูแลตัวเองกันแหละตัวระบาดเป็นซอมบี้เลยเรามาดูต่อMiss Lam also advised residents. Resident แปลว่าผู้คนที่อยู่เป็นประชาชนนะครับ Resident หมายความว่าผู้ประชาชนของเมืองเขาว่าผู้พักอาศัยอ่ะก็คือประชาชนในเมืองฮ่องกงนั่นแหละ To avoid non-essential travel เหมือนกับว่าให้หลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็นเป็นทั้งเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็เดินทางในประเทศทั้งแต่นั่งรถบงรถบัสรถเมล์อะไรด้วยอ่ะ There are at least 155 confirmed cases in Chonchonchori ที่คือดินแดนของเขาในอาณาจักรของเขา It's first case in January detect คือสามารถตรวจจับได้ในเดือนมกราคม5เคสแล้วแต่บ้านเรามีร้อยกว่าเคสจนถึงมัสสัปดาห์ที่เนี้ยพอมา3วันเนี้ยยอดเป็นร้อยแล้วใช่ไหมมาต่อโดยที่ลิทเทอรี่ก็คือตรงนี้ฮ่องกงเขาเรียกตัวเองว่าอ่ะเขาจะมีตัว SAR ใช่ไหม Facial S Administrative ก็คือ ARegion คือ R ตัวนี้ฮ่องกงเขาจะแทนตัวเองว่าฮ่องกง SAR นะครับก็คือเป็นเขตปกครองเขตอะไรนะครูเขตปกครองปกครองพิเศษของจีนเขตปกครองจีนมีประเทศอะไรบ้างฮ่อ
งกงไต้หวันไต้หวันเขาบอกเขาไม่ได้เป็นเขาอู่ฮั่นอู่ฮั่นไม่ใช่อู่ฮั่นของจีนอยู่แล้วแต่จริงไต้หวันก็ด้วยแหละถ้าเกิดไปพูดกับเพื่อนไต้หวันเพื่อนไต้หวันจะโกรธมากแต่คนจีนบอกว่าไต้หวันคือเขตปกครองพิเศษไม่นับดังนั้นเราเลยไม่นับไต้หวันเป็นเขตปกครองพิเศษเพราะยังไม่ได้เป็นเขาทะเลาะกันอยู่โอเค avoid to contain GSC elsewhere thank partly to a quick government response เขาเลยบอกไงนะเขาไปบอกเลยว่าขอบคุณนะสำหรับอันเนี้ย a quick government response แปลว่าอะไรครับการตอบสนองรัฐบาลเราล่ะครับกลับมาดูที่รัฐบาลเรามานั่งร้องไห้ประเทศไทยต้องชนะประเทศยังไม่ปิดมีเคสสุดมา 4-5 เคสจากเยอรมันเป็นฟลูโควิดโอ้โหสงสารคนไทยนะสงสารประเทศไทยนะแล้วเราไม่ได้มีเงินต้องไปต่อสู้ได้ขนาดนั้นการแพทย์เราก็ไม่น่าจะพร้อมแล้วต้องคอยดูว่าอีก2สัปดาห์ยอดทะยานเป็นอิตาลีอิหร่านอ่ะเราจะอยู่กันยังไงอ่ะเดี๋ยวเพิ่งพูดเราเรียนภาษาอังกฤษครับตอนนี้เราเรียนภาษาอังกฤษ In January cross border travel with mainland China was / stood afterwards health worker went on strike to demand a total border shutdown คืออันนี้เขาปิดชายแดนไปแล้วทำให้ยอดจบไปแล้วเขาปิดชายแดนไปTotal border shutdown คือเขาปิดชายแดนไปเลยนะครับต่อวันนี้ได้ความรู้ใหม่บ้างไหมครับครูคะอะไรนะครับผู้นำอะไรอะแคลิลัมนี่คือของประเทศอะไรทำไมเขาชื่อไม่เหมือนคนฮ่องกงอ้าวก็เป็นฮะคนฮ่องกงต้องชื่อมันดูแบบเหมือนพวกสหรัฐอังกฤษเนี่ยอ้าวคนฮ่องกงต้องชื่อยังไงเขตปกครองพิเศษนี่อยากชื่อคนฮ่องกงหน่อยน้องมัดคนฮ่องกงต้องชื่อยังไงเนี่ยลองยกตัวอย่างหนึ่งชื่อสิไม่รู้อ่ะก็นี่มันไม่เหมือนอ่ะมันไม่เป็นชื่อจริงมันฮ่องกงมันเกี่ยวกับความพิเศษนี่มันต้องชื่อแบบสีจิ้นผิงแบบนี้ใช่ไหมชื่อจีนใช่ไหมใช่แบบนี้ใช่ไหมเป็นฮ่องกงใช่ไหมใช่จริงๆแล้วคือคนฮ่องกงคนไต้หวันคนสิงคโปร์มาเลย์พวกเนี้ยเขาจะมีชื่อภาษาอังกฤษเขาจะมีชื่ออังกฤษแครีก็คือเนื่องจากประเทศฮ่องกงเคยโดนปกครองโดยอังกฤษดังนั้นเขาเรียนรู้อังกฤษมาจากก็เขาเลยชื่อแครีคือชื่อเป็นอังกฤษนั่นแหละมันจากคนไต้หวันคนสิงคโปร์มาเลย์เขามีชื่อภาษาอังกฤษแคทตี้เรชื่อเนทเทนแต่นามสกุลเขายังเป็นฮ่องกงเห็นไหมแรมแต่เขาจ้ะโอเคไหมโอเคค่ะโอเคครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วเนาะเราก็จบกันที่ข่าวของคำที่เราได้วันนี้ดูซิคำว่าอะไรควอรันทีนแปลว่าอะไรควอรันทีนกักกันควอรันทีนแปลว่าอะไรสรุปกักกันเดี๋ยวจะถามคำสามนะตอบเลยนะควอรันทีนเห็นไหมเห็นเมาไหมกักกันเห็นเมาไหมครับโดยชี้ไหมเห็นครับเห็นแล้วใช่ไหมควอรันทีนแปลว่าอะไรกักกันalive นำเข้าอะไรอ่ะ abroad ก็ผู้โดยสาร abroad แปลว่าจากต่างประเทศ abroad ต่างประเทศ restriction เข้มงวด restrict measures มาตรการเข้มงวด infectionผู้ติดเชื้อ local cases เจ็ดวันที่ผ่านมา p
ใช่ local case เซเว่น local case ใช่ก็บอกแล้วว่า cases ไงโอเคquick government responseการตอบสนองอย่างรวดเร็วของรัฐบาล response แปลว่ารัฐบาลไม่ใช่ธรรมะก็มันเป็นแปลว่าอะไรตอบสนองเหรอก็มันเป็นแปลว่ารัฐบาล response แปลว่าตอบโต้สนองนะครับ border shutdown border แปลว่าชายแดน shutdown แปลว่าปิดโอเควันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับจบปิดชายแดนนี่คือเหมือนปิดประเทศหรอคะก็ชายแดนก็คือเขตเชื่อมได้จากชายแดนมาเลยเชื่อมระหว่างประเทศอื่นพม่าชายแดนลาวก็จะปิดขอบเขตตรงนั้นไม่ให้คนต่างชาติที่เพื่อนบ้านเข้ามาแหละครับอ๋อโอเคค่ะโอเคครับงั้นวันนี้จบกันที่เรื่องของเซลฟ์ควอรันทีนเซลฟ์ไอโซเลชันนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ